งานทำอย่างไรอ่ะคุณครูขออธิบายไว้ตรงนี้ด้วยนะคะครูมีคำชี้แจงให้นักเรียนนะคะคลิกที่ใบงานและแชร์ให้สมาชิกทำงานร่วมกันงานนี้นะคะเป็นงานคู่นะคะนักเรียนสามารถใช้แคนวาทำงานร่วมกันได้นะคะโดยการแชร์ลิงก์แบบแก้ไขนะคะสมาชิกคนที่1 นะคะให้ทำงานใบแรกนะและสมาชิกคนที่2ทำงานใบที่2นะคะใบแรกหน้าตาเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะส่วนใบที่2หน้าตาเป็นแบบนี้นะหากไม่สามารถจับคู่ได้นะคะไม่ชอบใครทั้งสิ้นนะคะไม่มีเพื่อนเลยในโลกนี้นะคะจะทำคนเดียวก็ได้ก็ทำทั้งคู่ทั้ง2ใบคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะทำคนเดียวหรือทำทั้งคู่นะคะเสร็จแล้วนะคะทำยังไงล่ะเมื่อจับคู่ได้แล้วปุ๊บนักเรียนก็คลิกตรงนี้เลยค่ะคลิกทำใบงานนะคะจากนั้นนักเรียนเห็นไหมมันคล้ายๆกับใบงานแคนวาตอนที่เราทำต้นไม้แห่งชีวิตของฉันใช่ไหมคะนักเรียนกดใช้แม่แบบเลยค่ะพอแม่แบบแบบนี้ปุ๊บมันสร้างงานขึ้นมา1งานนะคะประกอบไปด้วยใบงานที่1กับใบงานที่2แบบนี้นะให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อชิ้นงานตรงนี้นะคะให้เป็นชื่อของนักเรียนเองคนที่1แล้วนะเอาตำแหน่งให้ถูกนะว่าใครอยู่คนที่1ใครอยู่คนที่2นะวันนี้ทำงานคู่กับณเดชน์แล้วกันไม่รู้อ่ะวันนี้ก็ไม่มีคนพบนอกจากผู้ชายหล่อๆแล้วกันนะสรุปว่าคนเนี้ยนะคะทำงานไว้ที่1นะคะแล้วคนอีกคนนึงชื่อตามาเนี่ยทำงานไว้ที่2ทำอะไรบ้างล่ะนักเรียนต้องคุยปรึกษาหารือกันด้วยนะคะโจทย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีที่สนใจ1อย่างจากตัวอย่างที่กำหนดให้นะคะโดยระบบย่อยที่เกี่ยวข้องมา3ระบบนะคะระบบมันอาจจะมีระบบย่อยเยอะกว่านี้แต่เอามาแค่3ระบบนะคะนักเรียนคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยจะเอาระบบย่อยของรถจักรยานยนต์หรือหม้อหุงข้าวดิจิตอลอย่างนี้ดีนะคะนักเรียนเลือกได้แล้วสมมุติว่าเอารถจักรยานยนต์นะคะนักเรียนก็พิมพ์รถจักรยานยนต์แบบนี้เลยนะคะถ้าตัวใหญ่เกินไปก็ลดขนาดมันได้ตัวเล็กเกินไปก็ขยายขนาดได้นะเราเรียนมาแล้วเรื่องแคนวาเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ซิว่ารถจักรยานยนต์มันทํางานเนี่ยระบบของมันมันมีตัวป้อนว่าอะไรนะคะกระบวนการของมันเป็นอย่างไรได้ผลผลิตเป็นอย่างไรแล้วมันมีฟีดแบ็กไหมข้อมูลย้อนกลับหรือไม่นักเรียนคะตัว S ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพิมพ์ใส่เข้าไปนะคะพิมพ์ใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่ามีตัวระบบย่อยให้ยกตัวอย่าง3ระบบย่อยนะคะก็มีระบบย่อยที่1นะคะระบบย่อยที่2ระบบย่อยที่3ทีนี้นักเรียนก็คุยกันว่าจะเอาระบบย่อยอะไรแล้วมาใส่รายละเอียดของระบบย่อยเพราะระบบย่อยนั้นก็จะต้องมี input ก็คือตัวป้อนนั่นเองมี process นะคะมี output ผลผลิตเหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลย้อนกลับเหมือนกันอันนี้คนที่1ก็ใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ตรงใบหน้านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคนที่2นะคะก็ใส่ข้อมูลตรงนี้นะคะว่ามีระบบย่อยที่2อะไร input process output แล้วก็ feedback อะไรนะคะระบบย่อยที่3ก็เช่นกันทีนี้ตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยว่างๆตรงนี้ไปดูจากตรงไหนนะคะนักเรียนก็จะมาดูคลิปวิดีโอต่อก็ได้ค่ะนี่ไงนี่คือตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ของระบบย่อยๆนะคะก็มาดูแล้ววิเคราะห์ระบบของตัวเองว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าให้อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยมาดูซิว่าคุณครูเขาอธิบายตรงบริเวณนี้ว่าอย่างไรนักเรียนก็เอาไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองนะคะพิมพ์อธิบายมาตรงนี้แล้วชื่อสมาชิกคนที่2ก็ใส่ในใบงานหน้านี้นะคะครูให้คะแนนเป็นการทำงานร่วมกันนะการทำงานร่วมกันอันนี้เป็นการเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันละนะคะต่อไปอาจจะมีจับกลุ่ม3คน4คนก็จะได้เข้าใจในระบบการทำงานแบบนี้นั่นเองทีนี้ผมจะทำยังไงระบบต้องมาพิมพ์คนเดียวเหรอไม่ใช่แล้วล่ะนะคะถ้านักเรียนจะทำใบงานที่1นักเรียนก็ทำใบงานที่1เลยส่วนคนที่2นะคะส่วนคนที่2นักเรียนต้องไปแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์แบบแก้ไขลิงก์ค่ะแชร์แบบแก้ไขนะคะอันนี้พอแชร์แล้วปุ๊บส่งลิงก์เนี้ยแล้วค่ะไปให้เพื่อนทำทีนี้เพื่อนก็จะต้องไปทำงานตามลิงก์นั้นใช่ไหมเพื่อนไปทำงานตามลิงก์นั้นปึ๊บ
ดคำว่าแก้ไขนะคะไปแก้ไขเห็นไหมคะตอนนี้ตัวครูเองนะคะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เนาะเป็นรูปครูกำลังใส่หมวกอยู่นี่แหละนะคะแต่ในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงเปิดงานเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นตัวเพื่อนนะคะที่กำลังทำงานอยู่ด้วยกันดังนั้นตัวเรานะคะเป็นคนแรกเนาะเป็นคนแรกในหน้านี้นะคะเราก็ทำงานใบงานที่หนึ่งเราก็แก้ไขไปพิมพ์ไปของเราไปนะคะส่วนในเพื่อนคนที่สองนะคะก็สามารถที่จะทำงานอันที่สองได้นะคะเพื่อนคนที่สองจำเป็นจะต้องใส่องค์ประกอบอะไรต่างๆในชิ้นงานของเขานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เพื่อนคนที่สองเขากำลังแก้อะไรของงานของเราอยู่นะคะครูก็จะรู้ว่าเอ้ยเพื่อนมันช่วยกันทำงานหรือเปล่านะคะหรือว่ามันโยนให้คนหนึ่งทำก็จะมีร่องรอยว่าใครทำอะไรตรงไหนบ้างนะคะโอเคเขาจะทำแผนทงแผนภาพอะไรเพื่อนคนนั้นก็ทำสำหรับเราก็แก้ไขของหน้าเราไปนะคะทีนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะพอจะเข้าใจเนาะเราแค่ส่งลิงก์แบบแก้ไขไปให้คู่ที่เราทำงานด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เวลาของการทำงานเป็นอย่างไรก็ให้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะงานไม่เยอะนะแล้วก็มีตัวอย่างในคลิปวิดีโอด้วยไม่เข้าใจตรงไหนย้อนกลับไปนะคะทีนี้นักเรียนก็ส่งไปงานวิธีการส่งไปงานทำอย่างไรนะคะครูบอกว่านะคะให้นักเรียนใส่เลขประจำตัวคนที่1นะคะเลขห้องเลขที่ชื่อของคนที่1นะคะใส่อีเมลโรงเรียนนะครูเช็คอีเมลโรงเรียนนะคะของคนที่1นะแล้วก็เลขประจำตัวนักเรียนของคนที่2นะคะเลขห้องเลขที่ชื่อของคนที่2และอีเมลที่ถูกต้องด้วยนะคะของคนที่2นะใส่เข้าไปอย่างที่ครูบอกว่าใครเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยไม่เอาอ่าวใครไม่เอาใครเลยเนี่ยก็ต้องใส่ชื่อตัวเองทั้ง2อันนะคะจะทำงานคนเดียวก็ต้องทำทั้ง2ใบนะถ้าทำงานคนเดียวต้องทำทั้ง2ใบนะคะแต่ถ้าทำงานคู่ก็แบ่งกันนะคะทีนี้เอาลิงก์อันเดียวกันนั่นแหละเอาลิงก์แก้ไขเนี่ยมาใส่นะคะเอาลิงก์แก้ไขนี่มาใส่เสร็จแล้วถามว่าอัพโหลดใบงานยังไงก็คือดาวน์โหลดมีใบงานที่หน้าที่1กับใบงานหน้าที่2ใช่ไหมเวลาเราดาวน์โหลดลงมาเนี่ยนะคะให้ดาวน์โหลดเป็น PNG นะเสร็จแล้วนะคะมาเลือกทีละหน้านะว่าจะเอาหน้าไหนนะคะสมมติคลิกหน้าที่1ก็เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ไปเลือกหน้าที่2แล้วก็ดาวน์โหลดมานักเรียนก็จะได้รูปภาพนะคะ2รูปนะคะเป็นงานของตัวเองหน้าที่1หน้าที่2แล้วนักเรียนก็อัพโหลดมาใส่ในไหนล่ะในตรงนี้การอัพโหลดใบงานนั้นเราน่าจะเชี่ยวชาญกันพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เอาใบงานหน้าที่2มาใส่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดส่งนะคะส่งคนเดียวนะคะส่งคนเดียวนะครั้งเดียวด้วยนะดังนั้นส่งมานะคะไม่ต้องสมมุติว่าเราทําแล้วภายในเวลาที่กําหนดนะคะภายในเวลาที่กำหนดก็คือภายในเวลาเนี้ยแต่คนที่สองมันยังไม่ทำไม่ต้องรอให้มันเสร็จนะคะส่งมาเลยค่ะไม่ทำก็ไม่ทำไม่ต้องสนใจเราอยู่คนที่หนึ่งนะคะหรือเราทำงานคู่กันแล้วเราได้ลิงก์แชร์ลิงก์ของสองคนแล้วไอ้คนที่หนึ่งยังทำงานไม่เสร็จเลยแต่คนที่สองทำงานเสร็จแล้วรอคนที่หนึ่งชาร์จไปแล้วก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูปิดไม่ให้รับส่งละดังนั้นเอามาส่งได้เลยนะคะถ้าเขาไม่ช่วยกันทำงานเขาก็ไม่มีสิทธิ์ใด